5 สเต็ปการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายด้วยแอปพลิเคชัน iMovie สามารถใช้งานได้ในระบบ iOS เท่านั้นสเต็ปที่1สร้างโปรเจกต์คลิกที่ปุ่มสร้างโปรเจกต์เลือกภาพยนตร์เลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการและคลิกคำว่าสร้างภาพยนตร์สเต็ปที่2การตัดต่อคลิกที่วิดีโอเลื่อนวิดีโอให้บริเวณที่ต้องการตัดอยู่ตรงเส้นกลางจากนั้นคลิกที่แบ่งก็จะเป็นการตัดวิดีโอแยกจากกันโดยที่สามารถลบวิดีโอที่ไม่ต้องการออกได้สเต็ปที่3การใส่ข้อความและฟิลเตอร์คลิกที่ Text เลือกรูปแบบที่ต้องการแสดงผลพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปต่อมาเป็นการใส่ฟิลเตอร์ให้กับวิดีโอคลิกที่ฟิลเตอร์เลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการสเต็ปที่4การใส่ซาวด์คลิกที่เครื่องหมายบวกคลิกที่เสียงเสียงประกอบเลือกเสียงหรือเพลงที่ต้องการแล้วคลิกเครื่องหมายบวกสเต็ปที่5การเอ็กซ์พอร์ตไฟล์คลิกที่คำว่าเสร็จสิ้นที่มุมซ้ายบนคลิกไอคอนอัปโหลดบันทึกวิดีโอเลือกขนาดความคมชัดที่ HD 1080pตกลงก็จะได้วิดีโอของเราแล้วครับ